วินดีโอ้ครับไส้เดือนก็ต้องซื้อนะครับให้ดูใกล้ๆอ่ะน่ารักใช่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านหมาแฟมิลี่นะครับนี่อากาศดีนะครับกำลังจะเข้าซัมเมอร์แล้วนะฮะคนตอนนี้ก็กำลังแบบออกไปช้อปปิ้งซื้อของไว้สำหรับทำกิจกรรมข้างนอกกันนะครับเมื่อวานผมได้เบ็ดมาครับเนี่ยฮะวันนี้เราจะไปตกปลากันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พาร์คนะครับเดี๋ยวยังไงไปกันเลยนะครับไปเข้าไปตกปลากันครับเดี๋ยวเราจะไปหาสถานที่สำหรับตกปลานะครับวันนี้อากาศประมาณ10องศาครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่มาตกปลากันที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับYou're right. This is goodครับก็ได้จุดตกปลาแล้วนะครับวินดีโอ้แรงมากผีจะตกปลาได้ไหมเนี่ยวันนี้อากาศก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงไม่ถึงกับร้อนเท่าไหร่อากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะครับว่าการตกปลาครั้งแรกของผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะมาตกปลากันนะครับอันนี้เป็นเซตที่ซื้อมากับเบ็ดตกปลาเราแถมมาด้วยกันนะครับมันก็จะเป็นแบบอุปกรณ์สำหรับตกปลานะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างครับมีเหยื่อตกปลาแล้วก็อะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันและอันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์พวกนี้นะครับเวลาไปตกปลาจะได้สะดวกเนาะข้างในก็เนี่ยครับมันก็จะเป็นบล็อกเป็นชั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับใส่อุปกรณ์สำหรับตกปลาเวลาออกไปข้างนอกออกมาตกปลาเนี่ยก็เอาของพวกนี้ครับใส่เข้าไปในกระเป๋านี้จะได้สะดวกนะครับโอเคไปละเรามาดูเหยื่อตกปลากันนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเหยื่อตกปลาที่เราซื้อมานะก็คือไส้เดือนนั่นเองครับไส้เดือนมีขายในวอร์มาร์ทถึงกับต้องซื้อไส้เดือนมานะฮะน้องเขาก็จะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูนี่น่ากินไหมครับน้องน่ารักนะฮะน้องน่ารักนี่ให้ดูใกล้ๆอ่ะน่ารักใช่ไหมไส้เดือนก็ต้องซื้อนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปตกปลากันครับครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาเซตอุปกรณ์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบ็ดตกปลาได้มาเมื่อวานนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่จะใช้เบ็ดตกปลาก็ตกปลาอยู่ที่นี่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะไม่น่าจะยากเนาะว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับลมแรงๆจะได้ปลาไหมเนี่ยThank you.
ตอนนี้ก็ไม่ได้ปลาสักตัวนะก็ถือว่ามาฝึกนะฮะฝึกตกปลาเฉยๆเพราะว่านี่ก็ครั้งแรกของผมนะครับเขินตกไม่ได ตัวแรกของผมนะครับหน้าตาเหมือนไม้เลยนะอันนี้ปลาตัวแรกของเรานะครับโอ้โหนะบอกว่าปลาติดเบ็ดแล้วครับโอ้นะบอกว่าปลาหลุดครับปลอมปลอมหรือเปล่าไม่รู้เบื่อแล้วครับตกปลาไม่ได้ออกไปเดินเล่นกันดีกว่าเนาะน่าจะเป็นตรงที่เช่าเรือไปพายเล่นนะครับก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับภารกิจการตกปลาวันนี้ของพวกเราก็ไม่ได้สักตัวนะครับว่ามาฝึกตกปลามาผ่อนคลายนะครับไว้รอบหน้ามาแก้ตัวใหม่นะครับครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านหมา Family ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ